ต้องมั่นใจ 100% เด็กทุกคนถึงจะได้ออกมานะครับเด็กทุกคน13คนไม่จำเป็นต้องออกมาพร้อมกันใครพร้อมสถานการณ์พร้อมแล้วตรงนั้นสำหรับเขาแล้ว 100% คำว่า 100% แต่ละคนไม่เท่ากันนะฮะงั้นเราประเมินสถานการณ์ทุกวันทุกเวลาแล้วเราก็จะดูความพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าถ้าไม่พร้อมหรือมีความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงอยู่เราจะไม่ปฏิบัติการเคลื่อนย้ายเด็ดขาดนะครับแต่ปฏิบัติการดูแลกู้ชีพวันนี้สมบูรณ์แบบไม่มีอะไรถ้าท่านดูในคลิปหรืออาจจะมีคนออกไปแล้วก็ตามท่านจะเห็นผ้าห่มสีเงินๆนะครับเราส่งเข้าไปตั้งแต่พอคืนนั้นรู้เมื่อวานนี้ตอนเช้าก็รีบส่งเข้าไปตัวผ้าห่มนั้นนะครับมันจะเป็นชิลนะครับไม่ให้ความเย็นเข้าไปในร่างกายได้เลยเขาอยู่ความเย็นมานานแล้วก็ข้างในจะอบอุ่นมากนะครับตั้งแต่เช้าเราก็หาอุปกรณ์อย่าลืมนะครับว่าทุกอย่างนะฮะบางเรื่องคิดแผนมาหมดแล้วแต่บางเรื่องแผนก็ไม่ได้อยู่ในแผนอย่างผ้าห่มนี่ก็ต้องรีบหามาเมื่อวานแล้วส่งเข้าไปเราดูแลเขาอย่างที่ผมบอกเรายืนยันว่าเราดูแลน้องๆเขาเหมือนเราเป็นลูกเราจริงๆนะครับเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะที่ดูแลพระราชทานให้เราเกือบจะทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นชุดดำน้ำบางชุดนะครับไม่ว่าเป็นอุปกรณ์บางอย่างที่เราขาดแคลนนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้พระราชทานมาโดยตรงกับพวกเรานะครับส่วนที่2เรามีงบประมาณเพียงพอในระดับหนึ่งที่เราจะหาอุปกรณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นผมยืนยันว่าการเรียรายบริจาคหรือการขออุปกรณ์นู้นอุปกรณ์นี้ผ่านโดยไม่ผ่านออกจากปากผมถือว่าเป็นการไม่จริงทุกเรื่องยืนยันแค่นี้นะครับ